ผมอยากจะได้ให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อนะครับผู้รับใช้พระเจ้าและครอบครัวของท่านนะครับครอบครัวหนึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ผมประทับใจชีวิตของท่านมากๆนะครับแล้วก็ท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อประมาณสักวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอย่างกระทันหันนะครับคือท่านอาจารย์ศาสนาจารย์ยุทธศักดิ์ศิริกุลนะครับผมอยากจะได้มาชวนพี่น้องอธิษฐานเพื่อครอบครัวของท่านนะครับเพราะว่านี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ผมประทับใจชีวิตของท่านมากนะครับและอยากให้ในเมื่อท่านเองได้จากไปอยู่กับพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องได้รู้จักชีวิตของท่านได้รู้จักเรื่องราวของท่านนะครับได้รู้จักภาระใจที่ท่านมีเพื่องานของพระเจ้าในประเทศไทยนะครับอาจารย์สอนผมหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเป็นคนที่มีนิมิตที่ใหญ่เพื่อพระเจ้าในประมาณสักช่วงปี2000นะครับช่วงก่อนปี2000คริสเตียนในประเทศไทยเนี่ยยังแยกกันทำงานต่างคริสตจักรต่างก็ทำงานของตนเองไปทุกคนก็มีความคิดว่างานในคริสตจักรเราก็เยอะมากอยู่แล้วจะให้เราไปทำงานภาพรวมดูเหมือนเรายังรับผิดชอบงานในคริสตจักรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นกรอบความคิดส่วนใหญ่แม้เราจะไม่ได้พูดมาโดยตรงแต่ว่าในภาคปฏิบัติของคริสเตียนไทยก็คือการสร้างคริสตจักรแต่ไม่ใช่เป็นการสร้างอาณาจักรคำว่าอาณาจักรพระเจ้านั้นใหญ่กว่าคริสตจักรมากนักมันหมายถึงการทำงานเพื่อคริสตจักรอื่นๆมันหมายถึงการทำงานเพื่อผู้เชื่ออื่นๆโดยไม่เพียงแต่เฉพาะคริสตจักรของตัวเราเองแต่อาจารย์ยุทธศักดิ์เป็นบุคคลหนึ่งที่สอนผมด้วยชีวิตด้วยคำพูดของท่านคือการให้อาณาจักรพระเจ้าใหญ่กว่าอาณาจักรของข้าพเจ้านี่คือคีย์เวิร์ดที่อาจารย์พูดกับผมประจำอย่าให้อาณาจักรของข้าพเจ้าใหญ่กว่าอาณาจักรของพระเจ้าและอาจารย์ก็ทุ่มเทนิมิตภาระใจเพื่อจะรวบรวมคริสเตียนจาก3คณะสังกัดคือสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยสหกิจคริสเตียนไทยแล้วก็แบปติสต์นะครับรวมถึงคริสตจักรอิสระที่ยังไม่ได้สังกัดทั้ง3สังกัดนี้ให้ร่วมกันทำงานและอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าใช้ในการหนุนจิตชูใจผลักดันให้เกิดการcast vision สำหรับประเทศของเราการส่งผ่านนิมิตสำหรับประเทศไทยให้เกิดนิมิตเพื่อประเทศไทย2030เราอยากจะเห็นในปี2030 10ลดของประชากรไทยได้รับความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์โดยในปี2020เราอยากเห็น2ล้านคริสเตียนไทยได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์และในวันที่เริ่มต้นงานพระเจ้าร่วมกันการทำงานร่วมกันในปี2000คริสเตียนไทยมีเพียงแค่หยิบมือหนึ่งเท่านั้นเองมีจำนวนที่น้อยมากนะครับแล้วเวลาผ่านไปคริสตจักรเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนกระทั่งเมื่อปี2008คริสตจักรไทยก็มีจำนวนผู้เชื่ออยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนบางคนบอกว่าโอ้มีแผนชาติมันเป็นแผนชาตินี้หรือแผนชาติหน้ากันแน่บางคนพูดลักษณะแบบนี้เพราะว่าไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ที่คริสเตียนไทยจะร่วมกันทำงานด้วยภาระใจบางคนย้อนดูอดีต180ปีคริสเตียนไทยที่ผ่านมาแล้วบอกอดีต180กว่าปีมันโตได้เท่านี้คุณจะเชื่อได้ยังไงว่าในช่วงเวลาแค่10กว่าปีมันจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบนั้นบางคนก็เรียกแผนชาติว่าแผนชาติหน้าแต่สิ่งที่ผมประทับใจท่านอาจารย์ยุทธศักดิ์คือท่านมีนิมิตจริงๆและท่านเชื่อสิ่งนี้จริงๆหายใจเข้าออกเป็นสิ่งเหล่านี้เมื่อพูดคุยกันเมื่อสัมผัสกันไม่ได้ทานอาหารร่วมกันไม่ได้รับคำสอนของท่านจะมีภาระใจและมีความเชื่อเพื่อคริสตจักรเพื่ออาณาจักรพระเจ้าในประเทศไทยจริงๆนะครับและอาจารย์ก็เป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้อย่างมากมายเพื่อทำพันธกิจเหล่านี้ให้เกิดขึ้นพี่น้องทราบไหมครับว่าในปี2008เรามีประชากรคริสเตียนไทยอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนมีคริสตจักรในประเทศไทยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าแห่งแต่ผ่านมาหลังจากนิมิตนี้ถูกถ่ายทอดคริสตจักรตื่นตัวร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน7ปีผ่านมาปี2015คริสเตียนไทยก้าวกระโดดจาก 200,000 กว่าคนเป็น 400,000 กว่าคนคริสตจักรจากจำนวน 2,000 กว่าแห่งกลายเป็น 5,000 กว่าแห่งในช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมาผมได้ดูกราฟการเจริญเติบโตของประชากรคริสเตียนและจำนวนคริสตจักรในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นแบบ exponential คือการเพิ่มเจริญเติบโตแบบด้วยอัตราเร่งเหมือนกับระฆังที่มันปลายมันบานออกคนตื่นตัวคนหิวกระหายพระเจ้าอาจารย์มีส่วนหลักสำคัญในการวางรากฐานองค์กรแคมปัสครูเสดในการก่อตั้ง iServeเป็นเครือข่ายสำหรับร่วมรวมกลุ่มเยาวชนอนุชนในทุกคริสตจักรเป็นคนที่บุกเบิกผลักดันทำให้เกิดคณะทำงานเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักรไทยหรือกปภ.และท่านเองยังมีผู้ที่ผลักดันให้เกิดการนมัสการพระเจ้านะครับในบทเพลง W501 นะครับที่มีบทเพลงดีๆที่เราได้ร้องเมื่อการนมัสการเมื่อสักครู่รวมถึงยังจัดการประชุมคองเกรส
ในคริสตจักรต่างๆในประเทศไทยคองเกรสครั้งแรกครั้งที่1มีคนร่วมหลัก10คนแต่คองเกรสครั้งล่าสุดครั้งที่8มีคนเข้าร่วมเกือบ 5,000 คนเราเห็นพระเจ้าทรงทำงานอย่างมากมายผ่านชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้และท่านจากไปด้วยอายุประมาณเพียงแค่58ปีเศษเท่านั้นเองถือว่าเร็วมากๆแล้วก็ปัจจุบันทันด่วนจากอาการหัวใจล้มเหลวเรารู้เราก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีประเสริฐเมื่ออาจารย์ยุทธศักดิ์ท่านหนึ่งได้ตายลงได้เปื่อยแล้วก็ได้ฝังลงในดินพระเจ้าจะให้เกิดคนแบบอาจารย์ยุทธศักดิ์งอกงามขึ้นในแผ่นดินนี้นะครับนับร้อยนับพันต่อไปแล้วเราเชื่อว่านิมิตภาระใจที่ท่านมีเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ประเทศไทยจะสำเร็จได้ผ่านพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องอาจจะไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่ผมได้นำเรื่องราวของท่านมาเล่าให้ฟังพอสังเกตสิ่งที่ผมได้สื่อสารกับพี่น้องอาจจะไม่มากเพียงพอเมื่อเทียบกับทั้งหมดที่อาจารย์เป็นแต่ผมอยากให้รู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนประเทศไทยด้วยคนที่มีหัวใจให้กับพระเยซูเอเมนไหมครับและอยากให้ท่านได้เรียนรู้จักชีวิตของพระเยซูสักผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายคนที่นี่ที่วันนี้พระเจ้าได้เรียกท่านให้มารู้จักพระองค์และท่านมีนิมิตอะไรบางอย่างแต่อยากให้ท่านคิดใหญ่และเชื่อรอคอยนิมิตพระเยซูคริสต์จะสำเร็จผ่านชีวิตของเราร่วมกันเราเห็นประเทศไทยได้รับการเยี่ยมเยียนด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าเผื่อครอบครัวของท่านนะครับภรรยาของท่านซึ่งเป็นภรรยาไม้ชื่ออาจารย์อุ๊กนะครับลูกชายชื่อโนเอลนะครับแล้วก็อธิษฐานเปิดนิมิตสำหรับงานในประเทศไทยปี2030ที่เราอยากจะเห็น10ลดของประชากรคริสเตียนมารู้จักพระเจ้าให้เรายกเสียงอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าครับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่ทุ่มเทชีวิตของเขาภาระใจของเขาทั้งสิ้นลงเพื่ออาณาจักรของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณสำหรับแบบอย่างชีวิตของท่านโดยพระเยซูคริสต์การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระองค์และการตายก็ได้กำไรข้าแต่พระเจ้าขอให้การตายของท่านได้นำกำไรสู่ประเทศไทยที่จะมีคนอีกมากมายได้ถูกเมล็ดพันธุ์นิวานลงในชีวิตและเกิดผลเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณขอพระเยซูทรงอวยพรให้มีคนที่มีนิมิตภาระใจเพื่อประเทศนี้บ้านเมืองนี้มากกว่าเพื่อทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งหรือครอบครัวของตนเองเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมากมายผ่านหนึ่งเมล็ดที่ได้หว่านลงขอทรงอวยพรประเทศนี้บ้านเมืองนี้ให้จริยธรรมได้รับการฟื้นฟูให้ผู้คนได้มีใจปรารถนาความถูกต้องความชอบธรรมโดยเฉพาะยิ่งความชอบธรรมในพระเยซูขอให้คริสเตียนไทยมีใจกล้าในการลุกขึ้นประกาศความรอดของพระเยซูและทำให้คนอีกมากมายในประเทศนี้ได้พบว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเขาเราอธิษฐานเพื่อภรรยาของอาจารย์ยุทธศักดิ์อาจารย์อุ๊ลูกชายของท่านโนเอลให้พระคุณพระเจ้าได้ดำรงอยู่กับครอบครัวผู้รับใช้พระองค์สืบไปเป็นนิจขอให้ชีวิตท่านเป็นแบบอย่างแรงโดยบันดาลใจสำหรับชีวิตของเราทุกคนจากนี้ไปเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกลมหายใจที่พระเจ้าให้เรามีอยู่ทุกวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าให้เรามีในชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้า